ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะต้องบอกว่าหลายๆท่านส่ง SMS มาให้กำลังใจกับครอบครัวเมื่อสักครู่เลยเยอะมากเลยพร้อมกับน้ำตาของคุณแม่คือสายใยสายความสัมพันธ์นี่น้องเขาซับซ้อนตลอดแล้วก็อนุน่าจะเข้าอนุบาลเตรียมอนุบาลค่ะนะฮะครับเห็นแล้วน่าสงสารจริงๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่เรารับเข้ามาอยู่ในโครงการของวิลเคิลมหากุศลคืนชีวิตรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เห็นแบบนี้อยากจะร่วมกันในการต่อยอดเนาะในการที่จะส่งมอบกำลังใจทุนทรัพย์ปัจจัยก็ตามเนี่ยโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตยังมีอีกหลายชีวิตนะที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันแบบนี้ก็สามารถร่วมกันได้นะตามชื่อบัญชีด้านหน้านี้หรือว่าท่านไหนก็อาจจะเข้าไปในส่วนของ Facebook Fanpage ก็เข้าไปติดตามกันได้ครับจะมีหลายท่านนะที่ส่งเข้ามาแต่เพียงแต่ณตอนนี้ผมต้องจัดทะเบียงทะเบียงบุญค่ะนะทะเบียงบุญก็คือเรื่องของโครงการกฐินเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นโครงการใหญ่ของเราติดตามกันในแฟนเพจก็ได้ใช่ค่ะที่จะมีรายละเอียดบอกกล่าวกันเนาะแต่รับรองค่ะว่าในการช่วยเหลือหรือว่าลงพื้นที่คืนชีวิตเนี่ยหลายครอบครัวไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนนะคะก็เราทุกคนมาร่วมกันได้แบ่งปันน้ำจิตน้ำใจนะคะแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กันแบบนี้ด้วยมาที่ SMS นี่เลยครับท่านผู้ชมครับดูโชคดีเหลือ4ท่านนะคะไม่รอนักมวยแล้วครับคุณละอองว่าอย่างไรค้าขายมีโอกาสที่จะมีบ้านไหมคะละอองนะครับที่มันเหนื่อยนะฮะละอองนะครับตอนนี้มันแค่ละอองน้ำแต่ต่อไปเป็นน้ำตกนะฮะช่วงใหญ่ๆกิจกรรมใหญ่ๆงานใหญ่ๆกำลังจะเข้ามาแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะฮะเว้นว่างประมาณ 4-5 เดือนแล้วจังหวะจะโกนที่ดีกำลังจะมาละอองอย่าถอยนะครับสู้ต่อเป็นกำลังใจให้ครับละอองครับคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดีเลย4ท่านด้วยกัน SMS ต่อมาค่ะมาที่เด็กหญิงพรไพรินว่าอย่างไรครับหนูขอผ้ายันเพื่อมาบูชาวัชิรรถพ่อค่ะคุณพ่อขับทางไกลบ่อยเหลือเกินขอมาก็ให้ไปพร้อมเป็นไปรินนะฮะให้คุณพ่อนะหรือว่าคุณลูกก็ได้ถ้ามีโอกาสเนี่ยส่งซองเปล่าจิตแตมนะครับผ้ายันครูมอบให้ดีครับฟรีๆไม่เสียสตังค์ใครอยากได้ขอมานะให้เท่าที่ให้เท่าที่มีนะครับส่งมาเลยนะครับใครอยากได้ผมให้ทุกท่านเลยซึ่งตอนนี้ส่งเข้ามานะครับ3ท่านเท่านั้นนะรีบลุ้นกันได้ใกล้ๆวันครูวันไหว้ครูมีอะไรให้หมดนะครับท่านมาเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับSMS ต่อมาค่ะมาครับคุณกานิกาค่ะเลขบัตร980เป็นอย่างไรทำบุญเสริมอย่างไรดีลายเซ็นได้แล้วทำบุญเสริมนะครับคือเราพูดกันง่ายๆว่าปกติเนี่ยกานิกานะก็ทำอยู่แล้วแหละแต่ถ้าจะเติมเต็มอีกนิดนึงลองสร้างพระประจำตัวแล้วถวายให้อุทิศให้นะบิดามารดาที่มีชีวิตอยู่และก็นะญาติกาทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วอันนั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่บ้านแล้วก็กวดน้ำให้ตัวเองนะอุทิศกุศลให้ตัวเองก็คืออหังสุกโตโหมินะบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้ทำมาวันนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดนะฮะมอบเลยครับนะฮะให้คุณกันนิกาด้วยนะคะกันนิกานะครับครับเป็นท่านที่อะไรนะมุ้ยท่านที่3แล้วค่ะหรือแค่2ท่านเท่านั้น SMS ต่อมาเลยค่ะมอบท่านที่4ต่อเนื่องครับคุณธัญธรต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเสริมงานเสริมเงินคะถึงงานเสริมเงินนะครับมอบครูนะครูพระพิราบให้นะฮะอัคระครูเนี่ยเป็นอัคระนะมีในธาตุทั้ง4แล้วอย่าลืมนะฮะการมีอัคระไม่พอนะยังบอกสวดพระคาถาชีบัญชรเสร็จแล้วก็สวดยอดพระกันไตรปิฎกนะครับประจำวันตัวเองที่เกิดด้วยยิ่งดีเลยฮะทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องผลกุศลทั้งหลายนะฮะสมาธิดีจิตดีทรัพย์ก็มานะครับนั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ใกล้ตัวต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับท่านจะตอนครับไปเสร็จนี้ครับแล้วก็ท่านนี้เลย SMS ต่อมาเลยค่ะท่านสุดท้ายท่านนี้โอ้คุณณรงค์ศักดิ์ขอลายเซ็นค่ะมอบให้คุณณรงค์ศักดิ์นะครับกับใบเซ็นนะครับลายเซ็นนี้สวยแต่รวยตอนใช้รับไปเลยครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีนะคะได้รับนะคะยันบรมครูพิพิราบด้วยเนาะ SMS ต่อมาค่ะมาที่ท่านคุณปัญจรัตน์ค่ะกับการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนณตอนนี้เด็กๆตอนนี้นะปิดเทอมนะครับการเรียนณตอนนี้ปัญจรัตน์นะฮะจันทรัตนะนอนหนูกลันเนี่ยมีผลพวงเรื่องของโอโหนะคนนี้เก่งหลายอย่างหลายด้านนะเรื่องศาสตร์และศิลป์นะฮะศาสตร์ก็เรื่องของวิชาการศิลป์นั่นก็ศิลปะการแสดงนะกิจกรรมต่างๆมักจะสร้างความสำเร็จตัวเองฉะนั้นปัญจรัตน์มีพื้นดีอยู่แล้วต่อยอดตัวเองได้ด้วยการตั้งใจอีกสักนิดนึงก็จะดีคุณพ่อคุณแม่จะได้ภูมิใจนะครับปัญจรัตน์กับรายเซ็นนี้ครับมาส่วนของอีเมลกันบ้างดีกว่าครับผมคุณณัชศักดิ์ค่ะว่าอย่างไรขอลายเซ็นหน่อยค่ะอยากให้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตอ๋อครับได้ครับอีกศาสตร์นึงฮะศาสตร์ที่เขาใช้กันแล้วก็ศาสตร์ที่อย่าลืมนะฮะต้องมีพื้นฐานคิดดีทำดีผลดีก็จะตามมากับชีวิตครับแล้วก็อีกท่านนึงนะจ๊ะคุณนิสานาถค่ะส่งมาจากกรุงเทพนี่เองครับบอกว่าขอลายเซ็นนะข้างของคุณแม่คุณลูกด้วยนิสานาถนะครับค่ะได้เลยครับคุณแม่คือนิสานาถคุณลูกคือชินภัทรก็บอกว่าอยู่กัน2คนแม่ลูกเองชินภัทรนะฮะค่ะ
ข้างบนของแม่ข้างล่างของลูกนะครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการทุกช่องทางก็จะตอบให้ SMS นะฮะอีเมลหรือแม้แต่จดหมายนะตามที่สัญญาไว้ทุกช่องทางใช่ค่ะนะถ้าคุณผู้ชมส่งเข้ามานะไม่ว่าใครจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะเจอกับอะไรที่เป็นความทุกข์บอกกล่าวเข้ามาอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะส่งกำลังใจให้เพื่อนกันนะอย่าเก็บไว้คนเดียวนะบางทีเก็บไว้คนเดียวบางครั้งเนี่ยมันหาทางออกมันจะระเบิดมันจะระเบิดเถิดใช่ค่ะครับไม่ไหวแต่ถ้ากุ้มใจปรึกษาใครไม่ได้ที่พึ่งที่นี่แหละฮะครูฐานนะครับนะก็ไม่ทิ้งกันไปไหนแน่นอนนะคะแล้วก็ฝากด้วยสำหรับใครอยากจะร่วมกันในการร่วมบุญนะกับกองกฐินหรือว่าเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีเองยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามทีมงานโทรเข้ามาลงชื่อกันได้นะโทรเข้ามาบอกกล่าวกันได้ที่0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะส่วนคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วในวันที่23ตุลาคมเราจะมาเจอกันแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะที่ Miracle Channel หรือว่ากัตนาบางใหญ่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ให้ชมภาพบรรยากาศของปีที่ผ่านมาด้วยนะครบรอบ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเป็นการอุ่นเครื่องกันเอาไว้ก่อนนะคะก็ติดตามการรวมไปถึงพรุ่งนี้พิเศษค่ะเลขประชาชน3ตัวท้ายเข้มข้นนะพรุ่งนี้เลขรับผลรวมเป็นอย่างไรเตรียมบันทึกนะฮะเทปไปเลยครับไปเลยนะเอาล่ะนะคะแล้วก็วันนี้ทั้งวันแล้วก็อาจารย์ถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ